ครูฝึกอสรพิษพลาดถูกจงอางกัดโดนเส้นเลือดดำยังโคม่าญาติรอปาฏิหาริย์ทุกวันครูฝึกอสรพิษวิทยาพลาดท่าถูกงูจงอางกัดข้อมือโดนเส้นเลือดดำพี่สาวเผยอาการล่าสุดยังโคม่ารอปาฏิหาริย์ทุกวันจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กนิกชมงามโพสต์ขอรับบริจาคเลือดให้นายอันครูฝึกอสรพิษวิทยาเกิดอุบัติเหตุถกงูจงอางกัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสวันที่16กุมภาพันธ์67นางสาวน้ำนายพี่สาวของนายอันจักรินนินกำแหงครูฝึกและประธานโครงการอสรพิษวิทยาภาคอีสานเจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์งูปากช่องเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นงานอสรพิษวิทยาภาคเหนือที่พิษณุโลกผู้อบรมได้กลับกันจนหมดแล้วทางทีมงานก็กำลังเก็บข้าวของกันเตรียมแยกย้ายกลับเพราะมีทีมงานมาจากหลายพื้นที่ระหว่างนั้นบังเอิญมีสายโทรเข้ามาแจ้งให้ไปจับงูที่บ้านตอนแรกหลายคนก็คิดว่าเป็นงูสิงหรืองูเห่านายอันจึงอาสาไปจับงูให้หลังจากออกไปจับไม่นานก็กลับมาพร้อมงูจงอางในกระสอบปุ๋ยทุกคนก็ตื่นเต้นฮือฮากันมากแต่ด้วยความที่กลัวว่างูจะดันทะลุกระสอบนายอันจึงไปขอถุงผ้ามาเพื่อใส่งูให้รัดกุมซึ่งตอนจับออกมาจากกระสอบก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนใส่เข้าถุงผ้าด้วยความที่งูยังตกใจและมีแรงเยอะในจังหวะที่นายอันปล่อยตัวงูลงถุงพอท้องแตกพื้นงูก็ดีดตัวสวนขึ้นมากัดตรงแขนขวาของนายอันพอดีเป็นเวลาเพียงไม่ถึงวินาทีนายอันก็สะบัดแขนออกอย่างรวดเร็วทำให้งูหลุดออกไปหลังจากนั้นรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลภายใน5นาทีแต่ปัญหาที่หนักกว่าคือตำแหน่งที่ถูกกัดซึ่งตรงกับเส้นเลือดดำพอดีทำให้พิษวิ่งเข้าสู่หัวใจโดยตรงทำให้นายอันหมดสติตั้งแต่นาทีที่3ของการถูกกัดและก็ไม่รู้สึกอีกเลยแม้จะพยายาม CPR มาตลอดทางจากนั้นทีมแพทย์และพยาบาลรวมทั้งทีมอสรพิษวิทยาที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพต่างช่วยกันปั๊มหัวใจอย่างต่อเนื่องจนกลับมามีชีพจรในที่สุดแต่ก็กินเวลาไปหลายนาทีแต่ปัญหาอีกอย่างคือภาวะการติดเชื้อนายอันนอนหมดสติไป3วันและอาการเริ่มโคม่าจนต้องรับบริจาคเลือดจนช่วงเช้าวันที่15กุมภาพันธ์67อาการของนายอันแย่ลงจนเข้าขั้นวิกฤตซึ่งในช่วงเวลาที่บีบคั้นหัวใจที่สุดสำหรับทุกๆคนปาฏิหาริย์ครั้งที่2ของอันก็ได้เกิดขึ้นและได้กลับมามีภาวะในเชิงบวกอีกครั้งตัวที่ซีดก็เริ่มมีสีเลือดการรับสารอาหารยังพอทำได้ดีและเริ่มมีอาการที่ดีขึ้นจนสามารถออกจากห้อง ICU ได้แต่ยังคงต้องเฝ้าดูอาการต่อเนื่องส่วนอาการล่าสุดวันนี้อาการยังทรงตัวและยังไม่รู้สึกตัวทางแพทย์ประเมินว่ามีโอกาสที่นายอันจะกลับมาเป็นปกติและทางครอบครัวก็เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดและหวังว่านายอันจะกลับมามีโอกาสถึง 80% ทั้งนี้งูจงอางเป็นงูที่มีพิษออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเป็นหลักที่จะทำให้เกิดภาวะอัมพาตและมีส่วนประกอบของพิษที่ทำลายเนื้อเยื่อที่จะทำให้เกิดภาวะเนื้อตายและพฤติกรรมการกัดที่กัดติดแล้วไม่ปล่อยและจะฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายผู้ถูกกัดตลอดเวลาจึงเป็นงูที่อันตรายมากชนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามนายอันชื่นชอบในงูและเป็นอาสาสมัครมาตั้งแต่เด็กๆแล้วซึ่งทำด้วยใจล้วนๆไม่ได้เงินปกติจะออกไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ชาวบ้านในเรื่องของงูและช่วยจับงูซึ่งตนก็เคยเตือนน้องแล้วว่าให้ระวังตัวดีๆเพราะมันอันตรายแต่มันก็เป็นความชอบของน้องจะไปห้ามก็ไม่ได้และนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้หลังจากนี้หากนายอันหายดีแล้วตนก็ไม่ได้คิดจะห้ามน้องชายไม่ให้ทำงานนี้ได้แค่เป็นห่วงเท่านั้น สาวถือเค้กไปฉลองวันเกิดหน้าหลุมศพพ่อเผยอยากให้พ่ออยู่ด้วยในวันสำคัญสาวถือเค้กไปฉลองวันเกิดหน้าสุสานของพ่อ
ผยวันสำคัญแบบนี้อยากใช้เวลาอยู่กับพ่อร่วมฉลองไปด้วยกันวันเกิดถือวันสำคัญและเป็นวันที่มีความหมายของใครหลายคนส่วนใหญ่มักไม่พลาดฉลองโอกาสสุดพิเศษเช่นนี้สาวชาวมาเลเซียคนนี้ก็เช่นกันและเธออยากให้คนสำคัญในชีวิตร่วมฉลองด้วยแม้ว่าท่านจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ตามโดยเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์67หวังได้โพสต์ภาพบรรยากาศการฉลองวันเกิดครบรอบ20ปีของเธอแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตคือสถานที่จัดงานฉลองนั้นเป็นสุสานของพ่อผู้ล่วงลับหวังเปิดเผยว่าพ่อของเธอจากไปตั้งแต่เธออายุ10ขวบเนื่องจากอาการป่วยซึ่งขณะนั้นพ่อมีอายุ48ปีหากท่านยังมีชีวิตอยู่วันนี้ท่านคงได้ฉลองร่วมกันกับเธออย่างไรก็ตามถึงแม้พ่อจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่มันไม่ได้ขัดขวางความตั้งใจของเธอที่จะใช้เวลากับท่านเธอจึงนำเค้กวันเกิดของเธอไปยังหลุมศพเพื่อเวลาสุดพิเศษเหล่านี้กับท่านเรียกได้ว่าโพสต์สั้นๆที่จริงใจเช่นนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวเน็ตพวกเขาไม่ลืมชื่นชมที่หวังสามารถจัดการอารมณ์และเก็บซ่อนความเศร้าได้เป็นอย่างดีคุณพ่อเฝ้ามองและรักคุณอยู่ในอีกดินแดนหนึ่งชาวเน็ตรายหนึ่งกล่าวขอบคุณที่มาเวอร์วอบัสช็อปเอมี่ฟูคาดะนางเอกเอวีตัวท็อปเจอปัญหาทางการเงินเป็นหนี้กว่า80ล้านช็อปเอมี่ฟูคาดะนางเอกเอวีญี่ปุ่นตัวท็อปเจอปัญหาทางการเงินเป็นหนี้กว่า80ล้านเป็นเงินไทยราว20ล้านบาททำเอาเงินเก็บที่มีแทบเกลี้ยงเร่งทำงานใช้หนี้ทำเอาแฟนๆช็อกหนักเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานมรสุมลูกใหญ่ของนักแสดงเอวีตัวท็อปของวงการหนังผู้ใหญ่ในญี่ปุ่นเอมี่ฟูคาดะที่กำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักทั้งยังเป็นหนี้กว่า80ล้านเยนหรือแปลงเป็นเงินไทยราว20ล้านบาทสำหรับเอมี่ฟูคาดะอีมี่ฟูกาดะดาราเอวีสาววัย25ปีจากประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นตัวท็อปของอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ตลอด7ปีนับจากเดบิวต์เคยถ่ายงานมาแล้วกว่าพันเรื่องเรียกได้ว่าหญิงสาวเจ้าเสน่ห์คนนี้สามารถทำรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวเอมี่ฟูคาดะมีรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่24ล้านเยนหรือแปลงเป็นเงินไทยประมาณ 5.8 ล้านบาทส่งผลให้เธอสามารถกอบโกยรายได้มากกว่า150ล้านเยนหรือแปลงเป็นเงินไทยราว36ล้านบาททว่าเงินมหาศาลที่หามาด้วยพักน้ำแรงของเธอก็กลับหายไปในทั่วพริบตาเดียวเมื่อมีรายงานว่าเธอโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง80ล้านเยนคิดเป็นเงินไทยราว20ล้านบาทเหตุเพราะบริษัทเอเจนซี่เดิมของเธอไม่ได้ยื่นชำระภาษีให้เธอในแต่ละปีทำให้หน่วยงานสรรพากรเข้าตรวจสอบบริษัทเอเจนซี่และเอมี่ฟูคาดะทันทียิ่งไปกว่านั้นต้นสังกัดเอเจนซี่ก็ปล่อยให้เธอต้องเผชิญมรสุมเพียงลำพังเพราะประธานบริษัทเอเจนซี่และทีมงานเจ้าปัญหาก็หนีหายยกทีมจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตซึ่งล่าสุดเอมี่ฟูคาดะก็ได้ทำการเปลี่ยนบริษัทเอเจนซี่ใหม่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจากเรื่องราวทั้งหมดทำให้เอมี่ฟูคาดะต้องประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักเงินในบัญชีเงินฝากกว่า20ล้านเยนที่ตั้งใจเก็บหอมรอมริบก็หมดเกลี้ยงเพราะต้องนำไปใช้หนี้จ่ายภาษีย้อนหนังอย่างไรก็ดียังเหลือยอดค้างจ่ายอีกจำนวนมากที่เธอต้องรับผิดชอบเพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้ส่วนนี้รายงานล่าสุดเผยว่าสาวแกร่งเอมี่ฟูคาดะก็ต้องเร่งทำงานอย่างหนัก
พื่อหาเงินมาใช้หนี้ที่เหลือแต่ด้วยภาพลักษณ์ของเธอที่เป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่ทำให้เธอก็ไม่สามารถรับงานช่องทางอื่นๆเช่นงานโฆษณาเหมือนกับไอดอลทั่วไปท่ามกลางแฟนๆที่ร่วมส่งกำลังใจให้เธอสามารถผ่านพ้นมรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตไปให้ได้ภาพประกอบจากไอจีอีมี่0318ขอบคุณภาพอีมี่0318